กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมคิวเตมีนั่นเองนะฮะกลับมาคลิปนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่ปีใหม่จีนก็ได้นะครับก็ไปมีโอกาสได้ลองเล่นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนถ้าพูดถึงแบรนด์นี้เนี่ยหลายคนน่าจะนึกถึงพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็มีทำสมาร์ทโฟนแล้วก็เข้ามาทำตลาดในไทยด้วยกับแบรนด์ Lenovo นั่นเองนะครับและที่อยู่ในมือผมนี้นี่นะฮะ Lenovo Z6Pro นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับบอกราคาก่อนเลยนะครับขายกันอยู่นะฮะทางออนไลน์ที่ผมเจอแล้วก็เป็น Official Store ของ Lenovo ด้วยก็คือ 1,990 บาทนะครับก็ลองไปหาดูได้ผมเห็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นJD Central นะครับ Lazada แล้วก็ Shopee ก็มีขายอยู่นะครับเป็นเครื่องสุนทรีนะมี2 สีให้เลือกด้วยกันก็คือสีนี้สี Blackก็จะเป็นดำอมแดงนะครับส่วนอีกหนึ่งสีเป็นบลูก็จะเป็นน้ำเงินอมเขียวอ่ะก็มี2 สีให้เลือกด้วยกันนะครับความจุเนี่ยอยู่ที่128กิกนะฮะสเปคที่เขาขายอยู่แต่ที่น่าสนใจคือราคาเพียง 1,990 บาทเนี่ยได้ชิปตัวเรือธงอย่าง Snapdragon 855เลยทีเดียวถือว่าคุ้มมากๆนะครับแต่ว่าจะมีอะไรเด็ดอีกในตัวนี้ไปชมรีวิวกันเลยดีกว่าพูดถึงดีไซน์ก่อนเลยนะครับก็ดีไซน์ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับถึงหน้าตามันจะมองแล้วคล้ายๆกับสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องของฝาหลังที่เป็นกระจกเนี่ยต้องบอกว่ามีความสวยเป็นเอกลักษณ์ในแบบของ Lenovo ดีนะครับโดยเฉพาะแถบสีแดงที่เห็นที่คาดอยู่ตรงโลโก้ของ Lenovo พอดีไปจนถึงกล้องหลังนะครับสวยมากๆแล้วเวลาสะท้อนแสงด้านหลังก็จะมีลายที่สะท้อนแตกต่างกันไปนะครับต้องบอกว่าเป็นกระจกแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นกอริลลากลาสหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีข้อมูลนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้เลยแล้วก็กรอบเครื่องเนี่ยเป็นโลหะนะครับก็ถือว่าวัสดุต่างๆก็ทำออกมาได้ดีด้านซ้ายมีที่ใส่ซิมเป็นแบบไฮบริดนะครับแล้วก็ด้านขวามีปุ่ม power สีแดงเด่นเลยทีเดียวแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ครับส่วนด้านบนเนี่ยมีที่เสียบหูฟังอยู่อันนี้ก็ถือว่าดีเลยที่ให้มาด้วยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมากับพอร์ต USB C นั่นเองครับด้านหน้าเป็นจอขนาด 6.39 นิ้วนะครับเป็นจอติ่งนั่นเองนะฮะจะมีติ่งรูปตัว U อยู่ข้างบนซึ่งก็มีกล้องหน้าอยู่นั่นเองนะฮะขอบของจอเองก็บางเลยทีเดียวนะครับจะมีด้านล่างเท่านั้นที่จะหนากว่าด้านอื่นๆนิดหน่อยแล้วก็ตัวนี้มากับที่สแกนนิ้วใต้จอด้วยนะครับก็สแกนได้รวดเร็วแม่นยำเป็นแบบออปติกครับในการถือจับก็ต้องบอกว่าเข้ามือนะครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยไม่ได้มาก185กรัมนะครับแล้วก็แน่นอนขอบด้านข้างของโทรศัพท์ด้านหลังเนี่ยมันโค้งเข้ากับกรอบของเครื่องด้วยเพราะฉะนั้นการถือต่างๆก็เรียกว่าพอดีมือเลยสบายมากๆหน้าจอขนาด 6.39 นิ้วที่เป็น Super AMOLED ความละเอียด Full HD Plus นะครับ403 PPI อัตราส่วนอยู่ที่ 19.5:9 นั่นเองนะครับหน้าจอก็เรียกว่าคมชัดดีสีสันสดใสเลยทีเดียวนะครับในการดู YouTube ต่างๆเองก็ต้องบอกว่ารองรับ HDR นะฮะแต่ว่า Netflix เนี่ยไม่โชว์เป็น High Definition ให้นะครับรวมไปถึงไม่ได้โชว์เป็น HDR ด้วยครับมากันที่เสียงกันบ้างนะครับลำโพงมีเพียงตัวเดียวด้านขวาล่างแต่ต้องชื่นชมเพราะว่าเสียงดีนะครับดังมีมิติรวมไปถึงซัพพอร์ต Dolby Atmos ด้วยก็สามารถเข้าไปคัสตอมไมซ์อะไรหลายๆอย่างได้ในเรื่องของเสียงนะครับแต่โดยเบสิกเนี่ยผมลองเปิดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเสียงก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วในส่วนของสเปคก็แรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามากับ Snapdragon 855นะครับแล้วก็มากับแรมถึง 8GB รวมไปถึงความจุในตัวเครื่อง 128GB นะครับเพิ่ม Micro SD Card ได้ด้วยเทสอันตูทูดูนะครับก็ได้คะแนนถึง 436,000 เลยทีเดียวทดสอบการเล่นเกมด้วย Marvel Super Ball นะครับปรับไฮหมดเลยแล้วก็ไฮเฟรมเรทด้วยนะครับผลออกมาเป็นที่น่าพอใจมากๆเพราะว่าภาพสมูทลื่นไหลจริงๆนะครับแล้วก็มีความเรียกว่ามีความร้อนมีความอุ่นของตัวเครื่องขึ้นมามากกว่าโหมดที่ไม่ใช่ไฮเฟรมเรทแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนจนแบบว่าจะระเบิดหรือว่าเครื่องจับไม่ได้นะครับก็ถือว่าในเรื่องของความแรงก็เล่นเกมได้สบายๆเลย
ซอฟต์แวร์กันดีกว่านะครับเป็น Android 9นะครับแล้วก็ครอบทับด้วยสกินของ Lenovo เองนั่นคือ ZUI หรือว่า ZUI นะครับเอาแล้วแต่จะเรียกละกันซึ่งหน้าตาเนี่ยเหมือนเพียว Android เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเพียว Android ล้วนๆยังมีหลายๆอินเทอร์เฟซที่เป็นของ Lenovo เองนะครับซึ่งก็แปลกดีว่าทำไมไม่ใช้เป็นเพียว Android ไปเลยอย่างตรง notification เองเนี่ยในโหมดลัดข้างบนนะครับที่เข้า airplane mode อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามีความแตกต่างจากเพียว Android ไปมี setting อยู่ด้วยอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็การควบคุมนะครับก็มีเป็นซอฟต์แวร์บัตตอนอย่างปกติที่เราใช้กันเนาะปุ่ม back ปุ่ม home แล้วก็ปุ่ม reset app นะครับแต่ว่ามีอันนึงครับ 4DU touch ครับอันนี้สามารถเลือกให้เป็น gesture แทนนะครับคือการ swipe นั่นเองแต่ว่าแปลกมากในการควบคุมก็คือ swipe จากตรงกลางขึ้นไปจะเป็นปุ่ม back นะครับ swipe จากตรงกลางแล้วกดค้างไว้จะเป็นปุ่ม home ส่วน swipe จากมุมซ้ายล่างแล้วก็เข้าหาตรงกลางเนี่ยจะเป็นReset App นั่นเองครับแปลกมากๆเลยผมก็เลยกลับไปใช้ซอฟต์แวร์บัตตอนเหมือนเดิมครับการแบ่ง2หน้าจอก็ทำได้ตามปกติของ Android สมัยนี้นะครับแต่หนึ่งอย่างที่ไม่เจอนั่นก็คือการใช้ Social Account 2 App นั่นเองนะครับก็หาไม่เจอจริงๆครับแบตเตอรี่ก็ต้องบอกว่าปริมาณใช้ได้เลย 4,000 มิลลิแอมป์นะครับใช้จนเหลือ 5% Screen On Time อยู่ที่7ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็สามารถใช้งานได้ตลอด1วันเต็มๆสบายๆไม่ต้องห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าใครเล่นเกมเยอะจริงๆกินแบตจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีที่ชาร์จมาให้เป็นที่ชาร์จ27วัตต์นะครับแต่แปลกดีที่ตัวเครื่องเนี่ยรับไฟได้แค่18วัตต์นะครับหลังจากทดสอบการชาร์จแล้วเนี่ยจาก0นะครับ30นาทีได้แบตกลับมาอยู่ที่ 46% ครับมากันในส่วนของกล้องนะครับไล่มาเลยทีละตัวนะฮะกล้องตัวแรกเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ที่16ล้านพิกเซล f2.2 นะครับตัวที่2เป็นเลนส์หลัก48ล้านพิกเซล f1.8 ตามมาด้วยเลนส์ซูม2เท่านะครับ8ล้านพิกเซล f2.4 และอีก1ตัวนะครับเป็นตัวแยกสำหรับถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนเลย2ล้านพิกเซล f1.8 มี OIS ตัวนี้ตัวเดียวด้วยและอีกหนึ่งเลนแยกตรงใกล้ๆแฟลชนะครับเป็นเลน 3D TOF สำหรับวัดความลึกนั่นเองอินเทอร์เฟซของกล้องก็ใช้การสวิฟต์ซ้ายขวาในการเปลี่ยนโหมดกล้องกับวิดีโอนะครับก็จะมีโหมดถ่ายภาพอยู่ตรงกลางในการกดให้กระจายออกมานะครับแต่ว่ามันจะกระจายแค่แป๊บเดียวแล้วก็จะหดกลับเข้าไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่างุนงิดใจอยู่นิดนึงนะครับคือยังไม่ทันเลือกเลยก็หดกลับเข้าไปแล้วนะฮะซึ่งก็มีหลากหลายโหมดให้เราเลือกใช้ด้วยลองสโลว์ให้ดูนะครับก็จะมีโปรโมทโหมดกลางคืนโหมดหน้าชั้นหลังเบลอหรือว่าพอร์เทรตนะครับแล้วก็มีโหมดพาโนรามามุมกว้างหรือว่าวายนะครับแล้วก็ถ่ายมาโครได้ด้วยซึ่งค่อนข้าง Amazing เลยนะครับภาพที่ได้ออกมาเก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะครับแล้วก็ออกมาสวยงามดูน่าประทับใจสีสันก็ไม่ได้สดจนเกินไปด้วยและนอกจากมุมเลนหลักแล้วเนี่ยก็จะมีมุมเลนวายหรือว่ามุมเลนกว้างด้วยนะครับอันนี้ก็ดีที่ใส่มาให้ด้วยทำให้เรามีออปชันในการเลือกถ่ายสถานที่ต่างๆในมุมที่กว้างขึ้นแต่จุดที่สังเกตเห็นได้ก็คือเลนของเจ้า Lenovo Z6 Pro เนี่ยก็จะเห็นขอบโค้งด้านข้างทั้ง4มุมอย่างชัดเจนนะครับกว้างไปแล้วก็ซูม2เท่ากันบ้างนะครับอันนี้ก็เก็บรายละเอียดต่างๆได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับซูมเข้าไปแล้วทุกอย่างยังคมชัดอยู่เลยแต่จุดที่เป็นปัญหาคืออินเทอร์เฟซการซูมนะครับต้องใช้การถ่างนะครับให้ตัวเลขวิ่งเป็น 1.1-1.2 ไปเรื่อยๆให้ไปลง 2.0 สมมุติคุณอยากซูม2เท่าหรือต้องแตะที่ตัวเลขการซูมแล้วเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเอานะครับมันไม่สามารถกดจาก1แล้วไป2ได้เลยต้องใช้การสไลด์เอานะครับซึ่งก็เป็นการกะที่ค่อนข้างยากมากนะครับทำให้การใช้งานนั้นค่อนข้างลำบากอย่างที่เห็นนะฮะส่วนรูปตอนกลางคืนเนี่ยก็มีการทำงานของ HDR เข้ามาช่วยด้วยก็ทำให้ภาพออกมาค่อนข้างน่าประทับใจทั้งตัวเลนส์มุมกว้างเองนะครับมุมธรรมดาก็ถือว่าทำออกมาได้ดีในการถ่ายรูปในที่แสงน้อยนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ายังสว่างไม่พอก็มีไนท์โหมดนะครับที่ทำการถ่ายโดยการเปิดชัตเตอร์ทิ้งไว้ทำให้เก็บรายละเอียดในส่วนที่มืดๆเนี่ยได้มากขึ้นด้วยยังไม่จบนะครับถ่ายมาโครได้อีกนะครับอย่างที่เห็นว่าสามารถถ่ายได้ค่อนข้างใกล้เลยทีเดียวแล้วก็เก็บรายละเอียดได้เป็นที่น่าพอใจแล้วก็การถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอก็ทำได้ดีนะครับมีการตัดขอบที่สวยงามของวัตถุด้านหน้ากับแบล็คกราวด์ออกมาอย่างดีครับ
มี beauty mode ด้วยนะครับแต่ทำออกมาได้ค่อนข้างแปลกเลยนะฮะมี5ฟิลเตอร์ด้วยกันแบบธรรมดาก็ดูเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์อื่นปุ๊บเนี่ยโอ้โหหน้าตาผมมันแปลกๆไปเลยยาวขึ้นนะครับตาห่างขึ้นบ้างเรียกว่าเปลี่ยนหน้าผมไปพอสมควรเลยนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถปรับระดับของความเนียนหรือความกว้างของตาหรืออย่างอื่นๆได้ด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อันนี้รูปของกล้องหน้าก็ต้องบอกว่าทำออกมายอดเยี่ยมเลยนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆคอนทราสต์สีต่างๆก็เป็นธรรมชาติดีนะครับก็ต้องชมนะจุดนี้นะครับรวมไปถึงถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเองก็เบลอได้อย่างสวยงามแล้วก็ตัดขอบได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้ก็ต้องชมเหมือนกันแล้วก็มี beauty mode เช่นเดิมนะครับก็ปรับรูปหน้าเราเปลี่ยนไปตาม5แบบเหมือนกล้องหลังแหละนะฮะซึ่งก็บางครั้งถ่ายออกมาก็หน้าแปลกๆนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้ผมรู้สึกว่าผมชอบใช้แบบธรรมดามากกว่าเพราะว่าอันนี้มันปรับความเนียนไม่ได้แล้วก็ปรับความยาวของหน้าปรับรายละเอียดต่างๆไม่ได้ครับส่วนการอัดวิดีโอนั้นความละเอียดสูงสุดคือ 4K 30 fps อย่างที่เห็นก็จะเห็นว่าภาพค่อนข้างคมชัดนะครับแต่ว่าการสั่นก็ยังทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่อีกหนึ่งอย่างที่เห็นชัดเลยก็คือสีสันต่างๆค่อนข้างจะสดมากๆครับแต่สำหรับ 1080p 30fps นั้นนะครับนิ่งเลยนะฮะผมรู้สึกว่ามันทำงานในเรื่องของ EIS ด้วยทำให้ภาพนิ่งออกมาขนาดนี้นะครับก็รู้สึกชอบใช้โหมดนี้ที่สุดในการถ่ายนะครับแต่ที่แปลกคือมันมีโหมดที่ชื่อว่าสปอร์ตหรือว่ากีฬานะครับซึ่งตอนผมจะกดถ่ายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นโหมดที่นิ่งที่สุดนะครับแต่อย่างที่เห็นครับว่ามันไม่นิ่งที่สุดโหมดที่นิ่งที่สุดคือ 1080p 30fps ครับและก็มีอีกหนึ่งโหมดนั่นก็คือ Night Mode Video นะครับซึ่งผมลองเปรียบเทียบการถ่ายแบบปกติออโต้กับ Night Mode Video เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมลองดูแล้วลองบอกซิว่ามันต่างไหมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่ถ้าถามผมค่อนข้างคุ้มคือคุ้มตั้งแต่ราคา 1,990 บาทแต่ว่าได้ Snapdragon 855แล้วนะครับซึ่งอย่างที่ผมเทสให้ดูนะฮะในการเล่นเกมต่างๆไม่ว่าจะปรับภาพสุดแล้วอย่าง Marvel Super War เองก็เล่นได้ไม่มีปัญหาเลยทีเดียวนะครับฮาร์ดแวร์อื่นๆก็เจ๋งนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอก็สวยงามคมชัดใช้งานได้ดีนะฮะแล้วก็ฮาร์ดแวร์กล้องเองก็ถ่ายรูปแบบไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆคือโดยลำพังของฮาร์ดแวร์ก็ถ่ายออกมาสวยเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่แล้วนะครับจุดอ่อนของเขาอยู่ที่เองนะครับอย่างที่รีวิวกันไปรีแคปอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันเกือบจะเป็นเพียว Android แล้วแต่ว่ามันยังมีZUI ของ Lenovo อยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็ยังมีความซับซ้อนแล้วก็ใช้งานได้ไม่สะดวกนักใช้คำนี้ดีกว่าในที่นี้ก็รวมไปถึงซอฟต์แวร์ของกล้องเองด้วยนะครับที่ผมขัดใจก็คือเรื่องของBeauty เนาะ Beauty Filter นะครับหรือว่า beauty mode นั่นเองนะครับที่ค่อนข้างขัดใจแล้วก็เรื่องของการซูมเข้าซูมออกอันเนี้ยถือว่ายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่าฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เหลือนั้นต้องยกนิ้วให้เลยว่ายอดเยี่ยมมากนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับอาจจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มาแก้ไขเรื่องของการซูมกล้องอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าทำได้ไม่ยากในอนาคตถ้าเขาจะทำนะครับและถ้าทำจริงตัวนี้จะกลายเป็นสุดยอดสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมถ่ายรูปแล้วก็ใช้งานอื่นก็จะลื่นหมดเลยแก้แค่ซอฟต์แวร์นิดเดียวเองเท่านั้นนะครับแต่อย่างที่บอกย้ำอีกทีว่าแค่ลำพัง1,990 บาทได้ Snapdragon 855ก็ถือว่าคุ้มสำหรับหลายๆคนแล้วที่จะเอาไปเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับผมก็รู้สึกว่าดีมากรวมไปถึงแบตเตอรี่ก็อึดด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ยาวๆที่ชาร์จก็เป็นที่ชาร์จไวด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับใครที่มองหาสมาร์ทโฟนสำหรับการเล่นเกมได้ชิป Snapdragon 855นะครับในราคา 10,000 กับอีก990บาทเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่ค่อนข้างคุ้มนะครับก็สนุกดีครับมีโอกาสได้รีวิวแบรนด์แปลกๆบ้างที่เราไม่ค่อยได้รีวิวนะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมรีวิว Lenovo ด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีรุ่นอื่นๆออกมาอีกสำหรับ Lenovo ที่น่าสนใจให้แฟนๆสมาร์ทโฟนชาวไทยได้ติดตามกันนะฮะอ้าวอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลย YouTube นะครับ Facebook Fanpage ของ QTMI เองแล้วก็ Instagram IGTV ด้วยนะครับก็ฝากไปด้วยกับ QTMI นะครับ QTAYMEE นั่นเองนะครับมีความคิดเห็นยังไงคุณคิดว่าคุ้มไหมตัวนี้ Lenovo Z6 Pro นะครับหรือว่ามีอะไรแนะนำก็
ลองบอกมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าไปแล้วสวัสดีครับ